ัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวกูปัญหาอยู่ที่กฎหมายคนเขียนกฎหมายอย่างนี้เหรออะไรก่อนวุฒิภาวะเรียนมาเป็นถึงหมอแล้วคุณมีให้มันมากกว่านี้มีให้มันเยอะกว่านี้หรือแม้กระทั่งตอบคำถามอะไรแต่ละอย่างให้มันฟังแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยคุณเป็นคนที่ใช้ความรู้มากกว่าใช้ความอยากเข้าใจปะเรียกได้ว่าช่วงนี้ยังคงออกมาจัดหนักจัดเต็มอย่างต่อเนื่องครับผู้ชมครับสำหรับหนูกุ้งโดยไม่สนว่าจะโดนทัวร์ดอกส้มถล่มอย่างหนักจนช่องโดนปิดถาวรอย่างล่าสุดครับก็ได้ออกมาอัดคลิปถึงนายปฏิภาณสันติพาดาหรือหมออ๋องครับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ส.ส.จังหวัดพิษณุโลกของพรรคก้าวไกลภายหลังให้สัมภาษณ์อ้างโพสต์รูปเบียร์อยากลองไต่เส้นดูแค่ชวนมาดื่มไม่มีเจตนาท้าทายหรืออารยะขัดขืนกฎหมายไม่หวั่นหากต้องกระเด็นออกจากเก้าอี้รองประธานสภาพร้อมจะขอโทษหากแสดงทีท่าไม่เหมาะสมแต่ไม่ได้พลาดมองโดนเล่นงานทางการเมืองนั้นจัดแบบแรงๆสักคลิปหนึ่งแล้วกันนะคะนี่ถามจริงๆเหอะคุณหมอคุณคิดได้ยังไงวะกับการที่คุณไปให้สัมภาษณ์แบบนั้นน่ะจริงๆอ่ะปัญหามันอยู่ที่ตัวคุณมันไม่ได้อยู่ที่บทกฎหมายแล้วการที่คุณจะไปบอกว่าเฮ้ยโลโก้มันสวยคุณเลยคิดว่าคุณทำได้คุณเสียดายโลโก้แล้วคุณบอกว่าจริงๆก็คิดว่าทำอยู่ในขอบเขตที่ทำได้เฮ้ยคุณเป็นนิติเดียงสาคุณรู้ทั้งรู้ว่าเกิดถ้าเกิดคุณทำแบบนั้นน่ะมันจะมีผลกระทบอะไรกันกับคุณน่ะแล้วฉันถามหน่อยว่าการที่คุณคิดว่าจะเปลี่ยนกฎหมายนู่นเปลี่ยนกฎหมายนี่เฮ้ยคุณเปลี่ยนไปหลายๆอย่างเลยก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กอายุเท่าไหร่ก็เข้าผับได้ให้เข้าแม่งได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยเอาไหมหรือกินวันไหนก็ได้ที่อยากจะกินไม่ต้องมีวันหยุดเลยหรือว่าอะไรอีกดีอ่ะคือใครอยากทำอะไรก็ทำได้เลยคืออยากโฆษณาอะไรก็ทำได้เลยอะไรแบบนี้เหรออันนั้นคือสิ่งที่คิดว่ามีผลกับปากท้องของประชาชนเหรอถามด้วยเถอะคือวนเวียนอยู่แต่กับกฎหมายที่คิดว่าตัวเองไม่ชอบไม่ถูกจริตอ่ะหัดสนใจเรื่องปากท้องของประชาชนด้วยนะจริงๆการที่คุณเข้าไปเป็นส.ส.แล้วเนี่ยนะคุณต้องมีวุฒิมากกว่านี้วุฒิภาวะอ่ะคุณเข้าใจปะคำว่าวุฒิภาวะอ่ะคือคุณจะมาเอะอ่ะคุณไม่ชอบอันนี้แล้วคุณก็บอกว่ากฎหมายมันมีปัญหาอย่างนี้ไม่ได้นะไม่โอเคอ่ะคุณจะไปเป็นตัวแทนประชาชนน่ะคุณเป็นแล้วได้ซ้ำอ่ะแล้วนะวันนี้คุณมีตำแหน่งอีกตำแหน่งนึงรองรับคุณอยู่อ่ะคุณทำอะไรคุณต้องคิดไต่ตองให้มันมากกว่านี้ให้มันถี่ถ้วนดิไม่ใช่คุณจะมาบอกว่าเฮ้ยทีทำไมคนนั้นทำได้สรุปว่าประเทศนี้ใครทำอะไรก็คือทำได้หมดเพราะว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวกูปัญหาอยู่ที่กฎหมายคนเขียนกฎหมายอย่างนี้เหรอเฮ้ยกฎหมายมันมีไว้จัดระเบียบสังคมเพื่อความสงบสุขแต่คุณแม่งแปลตัวบทกฎหมายผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวไปหมดอะไรก่อนวุฒิภาวะเรียนมาเป็นถึงหมอแล้วคุณมีให้มันมากกว่านี้มีให้มันเยอะกว่านี้หรือแม้กระทั่งตอบคำถามอะไรแต่ละอย่างให้มันฟังแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยคุณเป็นคนที่ใช้ความรู้มากกว่าใช้ความอยากเข้าใจปะคือทุกวันนี้คือเหมือนความอยากล้วนๆน่ะกูอยากเปลี่ยนน่ะการเปลี่ยนน่ะเปลี่ยนได้นะคุณแต่มันต้องเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นไม่ใช่เปลี่ยนไปตามใจกูหรือเปลี่ยนไปตามสิ่งที่กูชอบตลกอะแล้ววนเวียนอยู่แต่กับเรื่องเล่าวนเวียนอยู่กับผับวนเวียนอยู่แต่กับบาร์ถามจริงๆเหรอคุณคนที่คุณชอบสถาปนากันว่าคนส่วนใหญ่เขาเลือกคุณมาเนี่ยเขาเลือกคุณไปทำอะไรหรอปากท้องประชาชนนะเว้ยคุณคือสิ่งที่คุณต้องคิดประชาชนส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้กินเหล้ากันนะคุณคนที่ไม่กินเหล้าก็มีหันไปสนใจเรื่องการกินอยู่ของประชาชนมากกว่านี้หน่อยก็ดีนะคุณอุตส่าห์ได้ตำแหน่งขนาดนั้นแล้วอะอย่างไรก็ตามครับภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับของหนูกุ้งรวมไปถึงชาวเน็ตครับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายว่าแต่เป็นอย่างไรไปชมคอมเมนต์จากชาวเน็ตกันครับเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top Exclusive พิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02-114-6777
ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง